สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้จะพามาทำน้ำสมุนไพรนะคะกับเมนูน้ำอัญชันมะนาวทานอุ่นๆก็ดีทานเย็นก็อร่อยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำได้เลยค่ะส่วนผสมน้ำอัญชันมะนาวนะคะก็มีอันนี้เป็นอัญชันสดนะคะมีใบเตยค่ะเกลือน้ำตาลแล้วก็มีน้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีน้ำสะอาดค่ะเดี๋ยวเราไปต้มน้ำให้เดือดก่อนเลยค่ะน้ำเดือดเราก็ใส่ใบเตยแล้วก็อัญชันลงไปเลยค่ะเขาจะใส่อัญชันเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะสีจะได้ออกมาสวยใส่เยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นไรสีจะยิ่งสวยเลยอันนี้แป๊บเดียวน้ำก็เริ่มออกสีน้ำเงินออกมานะคะเราก็ต้มให้เดือดสักพักนะคะเพื่อให้สีของอัญชันแล้วก็กลิ่นของใบเตยออกค่ะต้มไว้10นาทีนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะยกกองก็ได้นะคะหรือว่าเราตักขึ้นมาก็ได้เนาะใส่กระชอนหรือใช้กระชอนเล็กถ้ามีกระชอนเล็กก็ใช้กระชอนเล็กตักเลยค่ะสีเห็นไหมมันจะอ่อนลงนะคะที่ดอกมันหรือใช้เป็นแบบแห้งก็ได้เหมือนกันนะคะดอกอัญชันแห้งก็สามารถนำมาต้มได้ต่อไปเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเขาจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะเกลือค่ะก็คนให้น้ำตาลละลายใครทำเยอะกว่านี้ก็ลองคูณสูตรไปนะคะแล้วก็ลองชิมรสที่ชอบค่ะนี่สีมันจะไม่ไอ้นี้มากเพราะว่าเราอัญชันเราน้อยพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะเราก็ใส่มะนาวลงไปเลยค่ะน้ำมะนาวซึ่งสีที่ได้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะน้ำมะนาวทำให้น้ำอัญชันนี้เปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงนะคะเสียดายสีอ่อนไปหน่อยนึงนี่ออกแดงม่วงแดงๆม่วงๆค่ะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วค่ะเอาให้เย็นเนาะพักให้เย็นแล้วเราก็นำไปใส่ตู้เย็นได้หรือว่ารอให้เย็นอีกสักนิดนึงแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งเพิ่มไปก็ได้นะคะใส่หรือจะใส่กินเย็นๆใส่กับน้ำแข็งก็ได้จ้าสีสวยแล้วก็อร่อยดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ